นี่ทุกคนอยากรู้กันไหมมาริลีน มอนโรเนี่ยเป็นใครทำไมทุกวันนี้เรายังพูดถึงปริศนาการตายของเธออยู่เลยสวัสดีค่ะวิจัยชาแนลพอยต์วิวค่ะพูดถึงมาริลีน มอนโรเนี่ยนะคะแทบทุกคนน่าจะเคยได้ยินชื่อน่าจะคุ้นกับลุคของมาริลีน มอนโรเป็นอย่างดีในฐานะผู้หญิงที่แบบผมบอนปากแดงคิ้วโก่งแล้วก็มีไฝนะคะนี่ยังไม่รวมภาพที่แบบติดตาอย่างภาพที่ทำท่าประมาณนี้แล้วมีกระโปรงพลิ้วๆอยู่ข้างหลังค่ะว่าแต่อยากรู้กันไหมว่าทำไมแค่ดาราฮอลลีวูด1คนเนี่ยถึงเป็นที่พูดถึงขนาดนี้ขนาดที่แบบหูตายไปนานหลายปีมากแล้วทุกคนก็ยังพูดถึงมาริลีน มอนโรอยู่นะคะวันนี้วิวเก็บรวบรวมเอามาเล่าให้ฟังแล้วค่ะถ้าพร้อมจะฟังเรื่องราวที่ทั้งสนุกและได้สาระกันแล้วก็ไปฟังกันเลยค่ะมาริลีน มอนโรเนี่ยนะคะไม่ใช่ชื่อจริงของมาริลีน มอนโรค่ะตอนที่เกิดขึ้นมาเนี่ยจริงๆแล้วเธอชื่อนอร์มาจีนนะคะก็เกิดมาตั้งแต่ช่วงปี1926แล้วค่ะและบอกเลยว่าชีวิตวัยเด็กของมาริลีน มอนโรไม่ได้ง่ายเลยทุกคนคืออย่างแรกเลยมาริลีน มอนโรไม่มีพ่อนะคะเราไม่รู้ว่าพ่อของเขาเป็นใครส่วนแม่ของเขาเนี่ยก็คือไม่ค่อยมีตังค์เท่าไหร่อ่ะเพราะว่าอาชีพก็คือเป็นคนตัดฟิล์มนะคะคือมันคือการตัดต่อหนังสมัยนั้นอ่ะแล้วค่าแรงก็คือไม่ได้ดีเลยเลี้ยงตัวเองก็จะไม่ไหวและเลี้ยงลูกอีกคนก็คือไม่ไหวอย่างหนักนะดังนั้นมาริลีน มอนโรเนี่ยนะคะก็คือจะไม่ได้อยู่กับแม่ต้องไปอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ถึงจะมีบางช่วงที่แม่พยายามจะรับกลับมาอยู่ด้วยแต่เดี๋ยวแม่ก็อาจมีปัญหาสุขภาพจิตสุดท้ายมาริลีนก็ต้องไปอยู่กับคนอื่นนะคะไปอยู่ตามบ้านนั้นบ้านนี้บ้านอุปถัมภ์บ้างไปอยู่ตามพวกสถานรับเลี้ยงเด็กบ้างและที่หนึ่งที่เขาสัมภาษณ์ถึงบ่อยเนี่ยก็จะเป็นเพื่อนแม่ที่ชื่อว่าป้าเกรซค่ะซึ่งป้าเกรซก็คือพูดใส่หูมาริลีนตั้งแต่เด็กแล้วว่าไม่ต้องห่วงนะนอร์มาจีนโตขึ้นเนี่ยหนูจะต้องเป็นคนสวยแน่ๆอะไรเงี้ยก็ประมาณว่าเฮ้ยสวยนะอดทนนะอะไรอย่างนี้ซึ่งด้วยความที่ชีวิตของมาริลีนวัยเด็กเนี่ยก็พังๆแบบนี้ไม่ใช่เรื่องแค่การแบบว่าย้ายบ้านไปเรื่อยๆนะคะแต่มีเรื่องการแบบถูกล่วงละเมิดทางเพศอะไรด้วยเนี่ยมันก็เลยทำให้นอร์มาจีนเนี่ยค่อนข้างจะชอบโลกของภาพยนตร์ค่ะคือมันเหมือนมันเป็นสถานที่ที่หลีกหนีโลกแห่งความจริงได้อะดังนั้นนอร์มาจีนก็มีความอยากจะเล่นหนังอยากจะอยู่ในวงการภาพยนตร์มาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะคะก็จะมีความแบบดูหนังคลีโอพัตราซ้ำๆแล้วบางทีก็จะมโนด้วยว่าเอ้ยพ่อตัวเองเนี่ยเป็นดาราดังระดับตัวท็อปของฮอลลีวูดหรือเปล่าคือมันเหมือนกับเป็นปมของเขาอะว่าอย่างนั้นเถอะแต่สมัยตอนนั้นเพื่อนๆก็คือบูลลี่ยับล้อยับเลยนะคะเพราะว่าหุ่นของมาริลีนตอนเด็กอะมันแบบค่อนข้างจะตรงๆแล้วก็สูงกว่าเพื่อนผอมกว่าเพื่อนเพื่อนก็จะล้อประมาณว่าว้ายยายนอร์มาจีนหุ่นทั่วฟักยาวอะไรอย่างเงี้ยพูดง่ายๆคือพังแล้วก็พังหนักเลยคือตอนอายุ16อ่ะเหมือนตอนนั้นมาริลีนน่าจะอยู่กับป้าเกรซแล้วป้าเกรซจะย้ายเมืองไปอยู่ที่รัฐอื่นแล้วทีเนี้ยด้วยความที่กฎหมายของสมัยนั้นมันไม่ให้เด็กที่ไม่มีผู้ปกครองอ่ะย้ายรัฐได้นะคะดังนั้นมาริลีนก็ต้องอยู่แบบว่าสถานอุปถัมภ์อะไรประมาณนี้และไม่รู้อีท่าไหนค่ะอยู่ดีๆอายุ16นี่แหละอยู่ดีๆมาริลีนก็แต่งงานฟึบไปเลยกับผู้ชายอายุ21นะคะและชีวิตของมาริลีน มอนโรนะคะก็เริ่มพลิกผันตั้งแต่วันนั้นค่ะเพราะว่าในช่วงที่กำลังแบบเพิ่งจะแต่งงานอะไรเนี่ยมันเกิดสงครามโลกครั้งที่2ขึ้นค่ะดังนั้นทุกสามีของมาริลีน มอนโรเนี่ยถูกส่งไปเป็นทหารนะคะในขณะที่มาริลีน มอนโรเนี่ยต้องไปอยู่ในโรงงานทำอาวุธอะไรอย่างนี้วันนึงขณะที่กำลังนั่งทำอาวุธอะไรอยู่ในโรงงานนะคะปรากฏว่ามีช่างภาพสงครามเนี่ยเข้ามาที่โรงงานคือจะมาถ่ายภาพแหละเขาเห็นมาริลีน มอนโรค่ะแล้วเขาก็แบบเฮ้ยทำไมมันสวยขนาดเนี้ยช่างภาพคนนี้ก็เลยขอมาริลีน มอนโรถ่ายภาพนะคะแล้วก็บอกว่าฉันจะทำให้เธอเป็นขวัญใจของเหล่าทหารในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ค่ะและนี่แหละค่ะก็คือจุดเริ่มต้นวงการถ่ายแบบของนอร์มาจีนนะคะซึ่งต้องบอกว่าลุคในตอนแรกเนี่ยไม่ใช่ลุคแบบที่เราเห็นเลยนะนอร์มาจีนเป็นคนผมหยิกนะคะแล้วก็ผมสีน้ำตาลค่ะแต่พอเข้าวงการถ่ายแบบนะคะก็มีคนจับเปลี่ยนลุคค่ะจับย้อมผมบลอนด์จับทำผมเรียบทีนี้แหละงานเข้ากระจายนะคะนิตยสารผู้ชายก็คือเรียกนอร์มาจีนไปขึ้นปกเลยจ้ะจนกระทั่งในที่สุดนะคะฝันของมาริลีน มอนโรก็เริ่มเข้าใกล้ความจริงค่ะเพราะว่า 20th Century Fox ซึ่งเป็นแบบสตูดิโอหนังเนี่ยก็เห็นแล้วว่าไอ้คนนี้น่าสนใจก็เลยเรียกไปเทสหน้ากล้องนะคะและมาริลีน มอนโรก็ถือกำเนิดในวันนั้นค่ะเพราะว่าก็ได้เซ็นสัญญาอะไรไปแล้วก็เปลี่ยนชื่อจากนอร์มาจีนเป็นมาริลีน มอนโรนะคะซึ่งเขาว่ากันว่าคำว่ามาริลีนเนี่ยน่าจะมีที่มาจากชื่อผู้บริหารตอนนั้นส่วนมอนโรเนี่ยน่าจะเป็นนามสกุลเก่าของแม่ค่ะอันนี้ก็คือด้านหน้าที่การงานนะส่วนชีวิตส่วนตัวก็เข้า 20th Century Fox ปุ๊บก็ต้องหย่ากับสามีค่ะเพราะว่ามันก็คงชีวิตแบบต่างกันเกินไปหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าหลังจากที่เข้า 20th Century Fox ไปแล้วเนี่ยนะคะชีวิตของมาริลีน มอนโรก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จอะไรแบบโดดเด่นขนาดนั้นน่ะจนมาริลีน มอนโรเนี่ยออกจาก 20th Century Fox ก็เริ่มมีผลงานบ้างแหละอย่างไรก็ตามนะคะช่วงนั้นน่ะมันคือยุค40-50ทุกคนซึ่งมันเป็นยุคที่แบบว่าโอ้โหสตูดิโอทรงอำนาจเป็นด้านมืดของฮอลลีวูดเป็นอะไรเหมือนกับที่วิวเคยเล่าไปนะไปฟังคลิปนั้นดูก็จะรู้ว่ามาริลีนก็โดนเหมือนกันนะคะพอโดนอะไรแบบนั้นไปเนี่ยมาริลีนคือรู้
้สึกแบบดูถูกตัวเองอะรู้สึกว่าฉันเป็นแบบอะไรตัวต่ำเตี้ยเรียดินในวงการภาพยนตร์ฉันไม่มีความสามารถหรอฉันนู่นฉันนี่แต่ใดๆก็ตามค่ะไม่ว่าเขาจะรู้สึกพังแค่ไหนเนี่ยสิ่งนึงที่มาริลินเป็นก็คือเป็นคนที่ตั้งใจศึกษาหาความรู้ตั้งใจเรียนมากคือแบบจะแสดงอะไรเนี่ยก็ซื้อหนังสือมาอ่านมีแบบไปเข้าคอร์สการแสดงไปตั้งใจศึกษานู่นนี่นั่นขนาดตอนที่เป็นดาราดังแล้วอะก็ยังกลับไปเข้าคอร์สการแสดงไปอะไรอยู่เลยนะคะคือเรียกได้ว่ามาริลินมอนโรเนี่ยหน้าตาก็ส่วนนึงแต่ว่าความขยันความแบบพรแสวงเนี่ยใช้หนักมากคือมาริลินอยากเป็นนักแสดงที่ดีค่ะนี่ยังไม่นับเรื่องการดูแลร่างกายนะคะที่มาริลินก็คือออกกำลังกายหนักแบบปั้นหุ่นให้ได้เป็นหุ่นแบบที่คนสมัยนั้นชอบเลยอะและแล้วนะคะยุคทองของมาริลินมอนโรก็เดินทางมาถึงค่ะในปี1949ถึง1952นะคะเมื่อมาริลินมอนโรเนี่ยตัดสินใจออกจากโคลัมเบียพิกเจอร์แล้วกลับมาซบอก 20th Century Fox อีกรอบนึงค่ะตอนนั้นเนี่ยมาริลินมอนโรก็คือเริ่มเป็นที่โด่งดังและแล้วก็แบบมีข่าวเมาส์ด้วยซึ่งไอ้ข่าวเมาส์เนี่ยก็ดันให้มาริลินมอนโรดังขึ้นไปอีกนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นคือมีนิตยสาร Playboy ค่ะไปเอาภาพนู๊ตที่มาริลินเคยถ่ายไว้แบบหลายปีแล้วอะเอามาลงในนิตยสารแล้วภาพเนี้ยมาริลินไม่ได้ถ่ายให้ Playboy ด้วยนะคือถ่ายให้กับงานอื่นอะซึ่งมันก็มีการอาวยวายกันไปสตูดิโอก็บอกว่ามาริลินปฏิเสธไปเลยว่าไม่ใช่ตัวเองมันผ่านมานานและคนไม่รู้หรอกนะคะแต่มาริลินก็ไม่ได้ปฏิเสธค่ะแล้วพอนักข่าวไปถามว่าเป็นดาราดังถ่ายนู๊ตทำไมมาริลินก็บอกว่าก็ตอนนั้นน่ะฉันหิวก็หิวค่าเช่าอพาร์ตเมนต์ฉันก็ต้องจ่ายฉันก็อ่ะไม่มีทางเลือกนึกออกปะเป็นไงล่ะแซ่บแม็กสมัยนี้เราอาจจะรู้สึกว่าไม่ได้แซ่บขนาดนั้นหรือเปล่าแต่อย่าลืมว่านี่คือ1952นะทุกคนสมัยที่ผู้หญิงก็คือเป็นแบบว่าแม่บ้านแม่เรือนเรียบร้อยอะไรอย่างนี้กันเลยนะคะและด้วยความแซ่บแบบนี้นะคะมันก็เลยทำให้มาริลินมอนโรดังเปรี้ยงขึ้นไปอีกด้วยภาพลักษณ์แบบบลอนด์บอมเชลส์ค่ะก็คือสาวผมบลอนด์เซ็กซี่ขนาดแท้เลยนะคะภาพจำก็จะเป็นแบบว่าสาวผมบลอนด์คิ้วโก่งๆปากแดงๆมีไฝอะไรอย่างเงี้ยแล้วมาริลินมอนโรก็จะมีผลงานที่คนจำกันเนี่ยหลายชิ้นเลยนะคะอย่างหนังเรื่องในแองเกล่าหรือว่าหนังเรื่อง Gentlemen Prefer Blonde นะคะซึ่งเรื่องเนี้ยก็จะมีช็อตนึงที่คนจำกันก็คือช็อตที่มาริลินมอนโรใส่ชุดสีชมพูแล้วก็ออกมาร้องเพลง Diamonds Are A Girl Best Friend นะคะส่วนหลังจากนั้นเนี่ยมาริลินก็คือโลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงแหละเราคงไม่ไปลงรายละเอียดเยอะแต่มันจะมีแค่2เหตุการณ์หลักๆที่คนจำมาริลินมอนโรกันเยอะๆๆเลยนะคะเหตุการณ์แรกเนี่ยนะคะมันเกิดขึ้นในฉากของภาพยนตร์เรื่อง The Seven Year Itch ค่ะซึ่งมันคือฉากที่มาริลินมอนโรไปอยู่ในเมืองนิวยอร์กอะแล้วก็ไปยืนบนฝาตะแกรงท่อนะคะเสร็จแล้วมันก็มีลมเนี่ยพัดแบบระบายอากาศขึ้นมาจากฝาตะแกรงท่อใช่ปะทำให้กระโปรงสีขาวเธอผิวฟลึ่มนะภาพที่เราทุกคนจำกันได้นั่นแหละค่ะซึ่งภาพนี้เป็นประเด็นหนักมากเลยนะเพราะว่าในสมัยนั้นเขาไม่โป้กันขนาดนั้นนึกออกป่ะแล้วจังหวะที่มาริลินมอนโรไปถ่ายฉากนี้ในนิวยอร์กจริงๆฉากนั้นมันคือแบบฉากเล็กมากอะมันควรจะถ่ายแค่นาที2นาทีแล้วจบอะไรอย่างนี้นะคะแต่เวลาถ่ายจริงอะเขาใช้เวลาไป2ชั่วโมงนะคะใช้เทคไปแบบ14เทคอะเพราะว่ามันมีคนมายืนเชียร์อยู่ค่ะประมาณว่าสูงอีกสูงอีกสูงอีกอยากให้กระโปรงเปิดสูงอีกนะคะถึงขนาดที่สุดท้ายแล้วฉากนี้ต้องไปถ่ายซ่อมในสตูดิโอเลยอะแต่ว่ามันก็เป็นฉากที่เป็นภาพจำของมาริลินมอนโรแบบหนักมากแบบสุดๆอะค่ะและภาพเนี้ยภาพเจ้าปัญหาเนี่ยมันก็กระทบกับชีวิตส่วนตัวของมาริลินมอนโรด้วยนะคะก็คือทำให้เธอต้องหย่ากับสามีคนที่2ค่ะเพราะสามีก็คือ question หนักมากว่าเฮ้ยเป็นนักแสดงหรือเป็นอะไรทำไมมันต้องโชว์เนื้อหนังขนาดนี้ด้วยและเราก็จะเริ่มเห็นแล้วแหละว่าในช่วงเวลานี้มาริลินมอนโรคือมีปัญหากับชีวิตส่วนตัวแล้วนะคะคนที่ทำงานกับมาริลินมอนโรเนี่ยจะออกมาให้สัมภาษณ์กันค่ะบอกว่าเป็นคนทำงานด้วยยากเป็นคนที่แบบมาสายจำบทสลับกันแถมยังเป็นโรคแบบกลัวเวทีขั้นรุนแรงอีกนี่ยังไม่นับเรื่องปัญหาสุขภาพจิตนะคะที่ต้องกินยาตามที่หมอสั่งอ่ะแต่มันยังไม่ได้ส่งผลอะไรขนาดนั้นค่ะเราว้าไปที่เหตุการณ์ที่2 7ปีถัดมานะคะก็จะมีภาพที่2ที่มันเป็นภาพจำของมาริลินมอนโรมากๆเลยก็คือภาพที่มาริลินมอนโรไปร้องเพลงอวยพรวันเกิดให้กับประธานาธิบดีจอห์นเอฟเคนเนดีนะคะซึ่งภาพวันนั้นอ่ะมันเป็นประเด็นเพราะว่าไม่ได้ร้องแฮปปี้เบิร์ธเดย์ธรรมดาแต่ร้องแฮปปี้เบิร์ธเดย์เวอร์ชันเซ็กซี่ยั่วยวนแล้วชุดที่ใส่อ่ะเป็นชุดสีเนื้อทุกคนแนบเนื้อแนบทุกอนูของร่างกายแบบตัดมาพอดีเป๊ะไม่มีส่วนไหนส่วนเกินส่วนอะไรเลยนะคะถึงขนาดที่ว่าใส่เข้าไปอ่ะใส่ไม่ได้ต้องใช้คนแบบเย็บชุดเย็บปิดหลังเลยอ่ะแล้วทั้งชุดก็คือจะเป็นคริสตัลสวยงามมากค่ะและบอกเลยว่าจากเหตุการณ์นั้นน่ะทำให้ชุดนี้กลายเป็นชุดที่มีมูลค่าการประมูลสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ที่เคยมีคนประมูลมาเลยนะคะเพราะว่าขายไปในปี1999ในราคา 1.26 ล้านเหรียญสหรัฐค่ะและนี่คือชุดเดียวกับที่คิมคาร์ดาเชียนเอาไปใส่แล้วโดนคนด่าหนักมากว่าทำชุดมาริลินมอนโรพังนั่นแหละแต่ถ้าเรากลับไปที่ชีวิตของมาริลินมอนโรนะคะจะเห็นว่าช่วงนี้มาริลินมอนโรคือพังหนักเลยคือมาริลินมอนโรพยายามจะบอกสตูดิโอบอกว่าฉันไปถ่ายหนังไม่ไหวนะฉันป่วยฉันนู่นฉันนี่แต่
ูก็บอกว่าอ้าวเธอยังไปร้องเพลงอวยพรวันเกิดเคนเนดีไว้เลยทำไมถึงจะมาถ่ายหนังไม่ไหวก็อาจเริ่มมีการทะเลาะกันจนสุดท้ายเนี่ยมาริลีนมอนโรถึงขั้นโดนไล่ออกจากกองถ่ายหนังที่แบบตัวเองถ่ายอยู่เลยนะคะและในปีเดียวกันค่ะปี1962เนี่ยก็เป็นปีที่มาริลีนมอนโรจบชีวิตลงนะคะในการตายที่เป็นปริศนามาจนถึงทุกวันนี้ค่ะคือในวันที่5สิงหาคมปี1962เนี่ยนะคะมีคนไปพบมาริลีนมอนโรเนี่ยนอนเสียชีวิตอยู่ในบ้านค่ะและนี่ก็กลายเป็นข่าวดังนะคะเผยแพร่ไปทุกช่องทางเลยเพราะว่าศพของมาริลีนมอนโรที่เขาเจอนะคะคือเปลือยนะทุกคนนอนคว่ำแล้วมือนึงก็คือถือหูโทรศัพท์อยู่ค่ะแล้วโต๊ะข้างเตียงของมาริลีนมอนโรนะคือเต็มไปด้วยยาระงับประสาทยานอนหลับยานู่นยานี่เต็มเลยนะคะแล้วในบรรดายาทั้งหลายเนี่ยเขาก็เจอขวดเปล่าด้วยเป็นขวดของยากลุ่มบาร์บิทูเรตนะคะซึ่งเป็นยาตัวเดียวกับที่คนดังหลายๆคนโอเวอร์โดสมาเหมือนกันแหละซึ่งในช่วงที่ผ่านมาต้องบอกว่ามาริลีนมอนโรกินพวกนี้ไปเยอะมากแล้วก็อาจจะกินไปพร้อมกับแอลกอฮอล์ด้วยนะคะจากคำให้การเบื้องต้นเนี่ย1วันก่อนหน้านั้นแม่บ้านจิตแพทย์อะไรก็คือเดินกันเต็มบ้านก็ยังรู้สึกว่ามาริลีนก็ปกติก็ไม่ได้เป็นอะไรแต่ว่าคืนนั้นน่ะตอนประมาณ 3:00 กว่านะคะแม่บ้านเห็นว่าไฟยังเปิดอยู่แต่ว่าประตูล็อกเรียกก็ไม่ตอบก็เลยแบบอ่ะโทรเรียกให้คนมาพังประตูเข้าไปอ่ะพังเข้าไปถึงก็มาเจอกับศพของมาริลีนนี่แหละค่ะซึ่งพอชันสูตรออกมาก็เห็นว่าในร่างกายของมาริลีนมอนโรเต็มไปด้วยยาระงับประสาทจริงๆดังนั้นตำรวจนะคะก็เลยสรุปว่าน่าจะโอเวอร์โดสน่าจะกินยาเพื่อฆ่าตัวตายแหละและมันก็ดูจะมีความเป็นไปได้นะคะว่ามาริลีนมอนโรเนี่ยฆ่าตัวตายค่ะเพราะว่าหนัง2เรื่องสุดท้ายของมาริลีนมอนโรก็คือไม่ได้ประสบความสำเร็จอะไรขนาดนั้นน่ะแล้วมาริลีนมอนโรก็เพิ่งจะหย่ากับสามีคนที่3ที่เป็นคนเขียนบทเรื่องนั้นด้วยนะแถมมาริลีนมอนโรยังเป็นคนที่แบบมีปัญหาซึมเศร้าใช้ยาเยอะทำให้ร่างกายพังนู่นนี่นั่นคือมันฟังดูแบบก็น่าจะฆ่าตัวตายแหละแต่คำให้การของคนใกล้ตัวมันขัดกันทุกคนคือหลายคนบอกว่ามาริลีนมอนโรดูไม่น่าเหมือนคนฆ่าตัวตายเลยคือดูปกติมากในวันก่อนหน้านั้นแถมมาริลีนมอนโรเพิ่งซื้อบ้านไปนะคะราคา 75,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐแล้วยังไม่ได้ตกแต่งอะไรเลยคือเหมือนกับมีอะไรที่ยังทำค้างอยู่ก็ไม่น่าจะมีแรงจูงใจอะไรให้ฆ่าตัวตายไหมแล้วยังไม่นับเรื่องข่าวลือแบบทฤษฎีสมคบคิดอะไรต่างๆที่คนออกมาพูดกันแต่อันเนี้ยฟังหูไว้หูนะคะเพราะว่าไม่ได้มีหลักฐานนะแต่คนแค่พูดกันเยอะมากๆเช่นเรื่องที่ว่าศพของมาริลีนมอนโรมันหายไปหลายชั่วโมงนะคะเพราะว่าหลังจากตายแล้วอ่ะเขาก็ต้องเอาศพจากบ้านไปแบบไปเก็บในที่เก็บศพใช่ป่ะปกติแล้วถ้าขับรถไปมันควรจะแค่แบบ2ชั่วโมงนี่ศพเล่นหายไปเลยยาวๆ6ชั่วโมงนะคะหรืออีกข่าวลือนึงก็บอกว่าศพของมาริลีนมอนโรเนี่ยนะถูกตั้งเอาไว้เฉยๆ24ชั่วโมงแบบน่าสงสัยมากว่าทำไมไม่เอาไปทำอะไรสักอย่างแถมยังมีข่าวลืออีกบอกว่ามันมีร่องรอยว่าศพของมาริลีนมอนโรเนี่ยถูกกระทำชำเราหลังจากที่เสียชีวิตไปแล้วนะคะแต่อย่างที่บอกนะขอย้ำอีกรอบว่าฟังหูไว้หูเพราะเราก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าและด้วยความที่มันมี2ฝั่งแบบนี้มันก็เลยทำให้คนเนี่ยคิดกันไปหลายแนวนะคะว่าสรุปมาริลีนมอนโรเป็นอะไรตายกันแน่บางคนก็บอกว่าโอเวอร์โดสแหละเป็นอุบัติเหตุอาจจะไม่ได้ตั้งใจฆ่าตัวตายบางคนก็บอกว่ากินไปเยอะขนาดนั้นน่ะตั้งใจฆ่าตัวตายแน่ๆปัญหาชีวิตมีกองอยู่ขนาดนี้แล้วหรือบางคนก็บอกว่าเฮ้ยมันอาจจะไม่ใช่ทั้งคู่นะมาริลีนมอนโรอาจจะโดนฆาตกรรมหรือเปล่าและสำหรับกลุ่มคนที่บอกว่ามาริลีนมอนโรโดนฆาตกรรมเนี่ยผู้ต้องสงสัยอันดับหนึ่งของเขาเลยนะคะก็คือประธานาธิบดีจอห์นเอฟเคนเนดีค่ะเพราะดูเหมือนว่าตอนที่มีชีวิตอยู่เนี่ยนะคะมาริลีนมอนโรจะเข้าไปพัวพันกับประธานาธิบดีเจเอฟเคเองแล้วก็น้องชายที่ชื่อว่าโรเบิร์ตเคนเนดีด้วยนะคนก็ตั้งทฤษฎีกันว่าหรือว่าเคนเนดีเนี่ยกลัวว่าคนจะมารู้เรื่องความสัมพันธ์ของเคนเนดีกับมาริลีนมอนโรแล้วเดี๋ยวจะโดนแฉหรือว่ามาริลีนมอนโรในขณะที่ไปสนิทกับพวกเคนเนดีเนี่ยไปรู้ความลับอะไรของรัฐบาลมาหรือเปล่าบางคนนี่สงสัยถึงขนาดว่าถ้า JFK มีส่วนเกี่ยวข้องจริงๆหรือว่าเรื่องนี้จะเป็นผลงานของ CIA นะเนี่ยไม่นับเรื่องที่ผ่านไป20ปีนะคะแม่บ้านของมาริลีนมอนโรก็ออกมาพูดค่ะบอกว่าคืนที่เกิดเหตุเนี่ยนะโรเบิร์ตเคนเนดีมาหามาริลีนมอนโรที่บ้านแล้วทั้ง2คนนี้ก็ทะเลาะกันแล้วหลักฐานหลายๆอย่างมันก็ชี้ไปที่ตัวเคนเนดีนี่แหละซึ่งบางคนก็คิดไปไกลกว่านั้นอีกสเต็ปนึงนะคะบอกว่าที่มาริลีนมอนโรตายอ่ะก็เกี่ยวกับเคนเนดีแต่ไม่ใช่ว่าเคนเนดีอยากฆ่าคนที่ฆ่าอาจจะเป็นหัวหน้าแก๊งมาเฟียที่ต้องการแก้แค้นเคนเนดีก็ได้นะคะบางคนก็สงสัยไปถึงแม่บ้านที่พบศพสงสัยไปถึงจิตแพทย์ที่เป็นคนจ่ายยาแต่ว่า2ข้อหลังนี้มันก็แบบขาดแรงจูงใจที่จะมาสนับสนุนนะซึ่งคนก็คือหมกมุ่นกับการตายของมาริลีนมอนโรหนักมากอะถึงขนาดที่ว่าสุดท้ายแล้วผ่านไป20ปีอัยการต้องตัดสินใจว่าอะรื้อคดีจะเอามาดูใหม่ตอนแรกเนี่ยก็มีการสืบเพิ่มเติมนะคะแล้วเขาก็สรุปเหมือนเดิมว่ามาริลีนมอนโรเสียชีวิตเพราะว่าโอเวอร์โดสจากการใช้ยาแหละแต่ว่าหลังจาก
ั้นไม่นานนะคะนักข่าวเนี่ยก็ไปสืบจนเจอเทปแบบ650ม้วนอะซึ่งในที่สุดเทปเนี้ยก็เผยแพร่ออกมาเป็น The Mystery of Marilyn Monroe The Unheard Tapes นะคะนักข่าวคนนี้บอกว่า1ในสายโทรศัพท์ที่มาริลีน มอนโรคุยแบบท้ายๆเลยเนี่ยเป็นสายที่มาริลีน มอนโรคุยกับช่างทำผมของตัวเองนะแล้วมาริลีน มอนโรพูดชัดเจนเลยว่าวันนี้โรเบิร์ตเคนเนดีมาหาฉันที่บ้านนะแล้วก็มาขู่ฉันด้วยแต่มันก็มีคนโต้แย้งหลักฐานนี้เหมือนกันเพราะว่าเหมือนสุดสัปดาห์นั้นน่ะโรเบิร์ตเคนเนดีจะไปเที่ยวกับครอบครัวที่อื่นนะคะแต่ใดๆก็ตามค่ะถึงคดีจะเปิดขึ้นมาอีกครั้งมีหลักฐานมาเพิ่มอะไรต่างๆสุดท้ายคดีนี้ก็ปิดลงไปแบบที่ไม่ได้มีอะไรอัปเดตนะคะเพราะว่าหลักฐานมันไม่พอมันไม่รู้จะเอาหลักฐานอะไรมาตัดสินใหม่ไงทำให้จนถึงทุกวันนี้เราก็ไม่ได้รู้อะไรมากไปกว่าว่ามาริลีน มอนโรเนี่ยเสียชีวิตเพราะว่าโอเวอร์โดสนะคะและด้วยความที่หลักฐานในที่เกิดเหตุรวมถึงผลการชันสูตรพลิกศพเนี่ยพบว่ามันไม่ได้มีแก้วน้ำในห้องของเธอรวมถึงมันไม่ได้มียาที่แบบไปอยู่ในกระเพาะเขาก็เลยเชื่อว่าน่าจะโอเวอร์โดสมาจากการฉีดนะคะดังนั้นใครคือคนฉีดให้มาริลีน มอนโรมาริลีน มอนโรฉีดให้ตัวเองหรือเปล่าสรุปแล้วใครฆ่ามาริลีน มอนโรหรือว่ามาริลีน มอนโรฆ่าตัวตายเนี่ยก็ยังเป็นปริศนาต่อไปที่คนก็ยังจะพูดถึงกันไปเรื่อยๆคุยกันไปเรื่อยๆอยู่ค่ะแล้วทำไมเรื่องราวของมาริลีน มอนโรผ่านมา60ปีแล้วคนยังพูดถึงกันอยู่เลยทั้งๆที่มันก็ไม่ได้มีหลักฐานอะไรเพิ่มต้องบอกว่าเพราะว่ามาริลีน มอนโรเนี่ยถือว่าเป็นดาราฮอลลีวูดที่น่านับถือมากๆนะคะอย่าลืมว่ามาริลีน มอนโรคืออยู่ในยุคที่สตูดิโอกดขี่ทุกอย่างไม่ได้นู่นนี่นั่นเป็นแบบด้านมืดฮอลลีวูดแต่ว่ามาริลีน มอนโรเนี่ยเป็นหนึ่งในคนที่ลุกขึ้นมาสู้กับสตูดิโอค่ะถึงขนาดที่สามารถแบบฉีกสัญญาแล้วก็ออกมาเปิดบริษัทของตัวเองได้เลยนะคะมันก็เลยทำให้นับตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้ผ่าน60ปีแล้วมาริลีน มอนโรก็ยังเป็นคนหนึ่งที่เป็นดาราหญิงที่คนพูดถึงบ่อยมากแล้วก็นับถือมากยกย่องมากค่ะแถมรูปวาดของมาริลีน มอนโรโดยแอนดี้วอร์ฮอลเนี่ยนะคะดันกลายเป็นหนึ่งในงานป๊อปอาร์ตที่โด่งดังที่สุดของโลกค่ะก็คือมีมูลค่าระดับแบบ100ล้านเหรียญสหรัฐไปเลยอะนะชุดของมาริลีน มอนโรก็อย่างที่เห็นว่าคิมคาร์ดาเชียนเพิ่งเอามาใส่ดังนั้นมาริลีน มอนโรเหมือนกับเป็นสัญลักษณ์แห่งยุคสมัยนั้นไปแล้วด้วยความที่ดังเป็นพลุแตกด้วยความที่เรื่องราวของเธอมีแบบสีสันมากๆมีจุดน่าสนใจเต็มไปหมดทั้งในแง่ของผลงานแล้วก็ในแง่ของชีวิตส่วนตัวนะคะดังนั้นเนี่ยนะคะเราไม่รู้หรอกค่ะว่ามาริลีน มอนโรรู้สึกยังไงที่ตัวเองเป็นแบบเป็นสัญลักษณ์แห่งยุคขนาดนั้นน่ะแต่สิ่งนึงที่เรารู้ก็คือมาริลีน มอนโรเคยให้สัมภาษณ์ไว้นะคะว่าอยากถูกจดจำในฐานะนักแสดงแล้วก็ศิลปินคนนึงด้วยค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับมาริลีน มอนโรศิลปินแล้วก็นักแสดงที่เป็นที่จดจำในฐานะไอคอนแห่งยุคแล้วเราก็จะยังพูดถึงมาริลีน มอนโรกันเรื่อยๆต่อไปค่ะหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้วิวแล้วก็กดแชร์เพื่อชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันค่ะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะหนึ่งจะบอกทุกคนว่าตอนแรกมีความพยายามจะเปิดคลิปด้วยแบบให้กระโปรงมันผิวแบบเนี้ยแต่ไม่สำเร็จอ่ะก็คือมันเห็นแค่เนี้ยเอาเป็นว่าก็เอาเท่านี้แล้วกันนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันค่ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันนะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ